ายุเท่าไหร่ครับคุณพานุพงศ์ของผม40ครับจะ41เดือนหน้าครับผม40ปีอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่286ครับ4หมู่9ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับผมอยู่หมากแข้งนะหมากแข้งครับตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับครับมีปัญหายังไงครับโทรมาครับมีอยู่2เรื่องเลยครับเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องแรกก็คือมีพระเขามายืมเงินผมแล้วก็เขาไม่จ่ายครับผมบอกว่าจะจ่ายแต่ก็ไม่จ่ายคืนสักทียืมตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วพบมาเรื่อยๆจนเป็นเงินอยู่เกือบ 5,000 บาท 5,000 กว่าบาทนะครับที่เขายืมมาแล้วรู้จักสลิปนะครับคุณพานุพงศ์ครับผมถามด้วยตอบด้วยผมถามตอบผมด้วยนะครับพระเป็นอะไรกับคุณไม่ได้เป็นครับไม่รู้จักกันเขาทักมาทาง Facebook ครับแล้วคุณรู้จักเขามาก่อนไหมไม่รู้จักครับผมแล้วคุณแน่ใจได้ไงว่าเขาเป็นพระก็เขาไปดูในโปรไฟล์เขาครับผมเขาจะหลอกลวงก็ได้แล้วก็ทักมาทาง Facebook แล้วคุณก็โอนเงินไปให้เขาอย่างนั้นใช่ไหมครับครับตอนแรกเขาก็ยืมมาก่อนขอมาก่อน 40-50 บาทก็เลยให้ไปก็เราอยากโอเคเอาจบข่าวเรื่องนี้นะอาจจะเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงนะไม่ใช่พระล่ะผมแน่ใจว่าเป็นมิจฉาชีพนะพระอะไรจะมาจะหลอกโพสต์มาขอยืมเงินชาวบ้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องยากแล้วถ้าคุณจะแจ้งความก็ต้องแจ้งความเรื่องนี้นะน่าจะโดนหลอกเนาะน่าจะโดนหลอกนะครับเอาเรื่องที่หนึ่งผ่านเรื่องที่สองไปสืบมารู้จักที่อยู่ของวัดเขาแล้วครับผมอ๋อเป็นพระจริงๆครับใช่ครับทีนี้การกู้ยืมเงินนะครับไม่ชดไม่มีสัญญาใช่ไหมไม่มีครับผมไม่มีสัญญาฟ้องไม่ได้ครับมีหลักฐานครับมีหลักฐานว่าเขาส่งแชท Messenger มายืมจริงๆเนี้ยนะครับถ้ามีหลักฐานตรงนี้ไปพอจะฟ้องได้เอาหลักฐานรวบรวมไปว่าเขาชื่ออะไรเขาทักคุณมาขอยืมเงินคุณจำนวนเท่าไหร่บอกจะจ่ายคืนเมื่อไหร่ก็เขาพูดใช่ไหมในทักแชทนั้นนะใช่ครับเขามีบอกด้วยเก็บข้อมูลไว้ไหมเก็บไว้ไหมร้อยแล้วเขาบอกว่าเขาขอยืมใน300พานุพงศ์ก็เลยถามเขาว่าพานุพงศ์ตอนนี้เป็นเงินทั้งแล้วครับผมฟังนะคุณเก็บข้อมูลนั้นไว้นะอันนี้ก็สามารถจะไปฟ้องได้นะครับถ้ามีหลักฐานอย่างนี้ไปฟ้องศาลแขวงที่จังหวัดอุดรธานีได้นะครับฟ้องเป็นคดีมโนสาดีคุณรู้ชื่อนามสกุลเขาไหมถ้ารู้ชื่อนามสกุลก็ฟ้องได้นะครับนี่ข้อที่หนึ่งข้อสองถามว่าผมมีรถอยู่คันหนึ่งตอนก่อนผมป่วยแล้วตอนนี้ผมขายดาวให้คนอื่นไปส่งต่อแล้วเขาไม่ส่งครับผมขายดาวมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วครับคุณครับคุณจะถูกไฟแนนซ์ให้ชำระหนี้ผ่านมากี่ปีแล้วครับขายดาวผ่านมาจะ2ปีแล้วครับตอนนี้รถมันค้างอยู่8จะเข้า9งวดครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องพูดตรงนั้นแล้วแล้วไฟแนนซ์ฟ้องคุณหรือยังยังไม่มีหมายฟ้องอะไรมาครับยังไม่ฟ้องเขาทวงนี่คุณเขาทวงมาไหมเขาทวงยึดรถบอกเลิกสัญญาหรือยังฮะทวงมาครับแต่ยังไม่ได้มีเงินชำระครับโอเคถ้าไม่มีเงินชำระเขาก็จะฟ้องคุณนะครับผมเขาจะฟ้องคุณเพื่อที่จะเอาเงินจากคุณนั่นแหละนะครับระวังถ้าเขารู้ว่าคุณเอารถไปขายเนี่ยนะก็จะฟ้องข้อหายักยอกทรัพย์ด้วยคุก3ปีนะข้อหายักยอกทรัพย์นะเพราะทรัพย์รถคันนั้นไม่ใช่ของคุณเป็นรถของไฟแนนซ์คุณเป็นเพียงผู้ครอบครองเมื่อคุณครอบครองรถของไฟแนนซ์ในขณะที่คุณเช่าซื้อเนี่ยแล้วคุณเอาไปขายคนอื่นไปขายคนอื่นไอ้คนที่ซื้อนั้นก็รับของโจรนะก็คุกก็3ปีเหมือนกันอีก5ปีเดี๋ยวรับของโจรน่ะหนักกว่าคุณเพราะงั้นคุณทำในสิ่งที่ไม่ชอบโดยกฎหมายนะเอารถของเขาไปขายทีนี้ไอ้คนที่เอาไปแล้วมันก็ไปต่อแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ผ่อนใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้คุณจะทำยังไงกับเขาล่ะคุณจะทำยังไงเพราะว่าคุณก็มีคดีเขาก็มีเอากันยังไงทีนี้กรณีเนี้ยมีทางเดียวละครับคุณก็ต้องผ่อนไฟแนนซ์ทำไมผ่อนไฟแนนซ์เดี๋ยวไฟแนนซ์ก็ติดตามยึดไม่มีให้ยึดเดี๋ยวเขาก็ไปฟ้องบังคับคดียึดทรัพย์สินของคุณน่ะจุดจบมันอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้จะถามยังไงต่อนี่แหละครับก็เลยมาปรึกษาดูครับถ้าอย่างนั้นคุณก็ถ้ามีเงินก็ผ่อนไฟแนนซ์เข้าไปถ้าไม่มีก็ให้เขาฟ้องรถมีคนค้ำไหมครับตอนซื้อมีคนค้ำเป็นพี่ชายครับผมพี่ชายก็จะถูกฟ้องด้วยค่ะ
ถ้ามีทรัพย์สินอะไรถ้าคุณไม่มีทรัพย์สินก็ยึดทรัพย์พี่ของพี่ชายนั่นแหละครับจุดจบของกรณีดังกล่าวนี้ใครมีรถผ่อนไม่ไหวอย่าเอาไปขายต่ออย่าเอาไปจำนำเด็ดขาดคนรับจำนำมันเอาแล้วเอาเลยผ่านแล้วผ่านเลยเพราะคุณบุคคลที่สามมาด้วยครับบุคคลที่สามเขาโทรมาหาผมแล้วก็เขามาหาผมอยู่ที่บ้านบอกว่าจะช่วยเคลียร์เรื่องนี้ให้ไม่มีครับไม่มีใครเคลียร์ได้ครับคุณต้องเคลียร์เองครับคุณต้องเอาเงินไปจ่ายไฟแนนซ์เขาครับคนที่สามครับเขาบอกว่าเขาจะช่วยตามรถเอามาคืนไฟแนนซ์เอามาคืนผมให้แล้วเขาช่วยถ้าเขาตามมาคืนได้ก็ดีครับคุณจะได้จ่ายส่วนต่างน้อยลงแต่ก็ต้องระวังนะคะว่าเขาจะมาหลอกหรือเปล่าระวังนะเดี๋ยวมาเรียกอะไรคุณอีกมาตามนะแล้วก็ฝากเรื่องของเอาละผมพูดให้คุณได้รู้แล้วว่ามันจุดหมายปลายทางของคุณจุดจบคืออะไรนะครับหนึ่งคุณทำผิดกฎหมายยักยอกทรัพย์ก็ไปขายให้กับโจรรับซื้อรับของโจรมีโทษจำคุกทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งสองกรณีเนี่ยมันสามารถยอมความได้เมื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับไฟแนนซ์ก็ไม่ฟ้องนะครับแต่ส่วนใหญ่ไฟแนนซ์ไม่ค่อยฟ้องอ่ะไอ้กรณีดังกล่าวนี้คุณสบายใจได้ก็ตามยึดรถไม่ได้เดี๋ยวก็ฟ้องยึดทรัพย์ฟ้องยึดทรัพย์คุณไม่มียึดก็จะฟ้องคนค้ำก็ฟ้องหนึ่งกับสองคนกู้คนค้ำใครมีก็ยึดคนนั้นนะครับสุดท้ายก็ถูกยึดทรัพย์ไปชำระหนี้ที่เราซื้อรถแล้วไม่ได้ผ่อนจุดจบก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคตามนี้ครับคุณพานุพงศ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ